วันนี้เรามีเมนูหวานๆกับบิงซูผลไม้สดมาฝากกันค่ะเริ่มจากผสมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทจัดผลไม้ที่เตรียมไว้ลงในภาชนะราดด้วยนมข้นหวานโรยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML เตรียมไว้ใส่ส่วนผสมที่ละลายไว้ลงในเครื่องทำไอศกรีมเกล็ดหิมะวางภาชนะที่ใส่ผลไม้บนแป้นหมุนเมื่อเกล็ดหิมะนมไหลจากเครื่องลงในภาชนะเล็กน้อยให้ใส่ผลไม้ลงไปแล้วตามด้วยนมข้นหวานโรยด้วยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML รอจนเกล็ดหิมะนมได้ความสูงตามต้องการแล้วปิดเครื่องตกแต่งด้านข้างด้วยผลไม้ให้สวยงามราดนมข้นหวานและโรยผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML อีกครั้งก่อนเสิร์ฟค่ะ